การทำอะไรเนี่ยที่การซ้ำและการสู้ซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้คุณแกร่งขึ้นผมเป็นคนชอบอย่างนี้ชอบสนุกสนานชอบอะไรที่สวยๆงามๆลูกน้องเอาเงินมาวางบนโต๊ะผมล้านถ้าต่ำกว่าล้านเนี่ยผมจะมาโหมากเลยเฮ้ยพวกมึงโกงกูหรือเปล่าสงสัยพวกมึงต้องมีอะไรแน่แล้วเดี๋ยวกูจะไปจัดการอะไรก็ตามที่มนุษย์คิดได้อะมนุษย์ย่อมทำได้ MOU เรื่องปัญหาได้มีความเสี่ยงไหมมองมันให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พรีเมียมมากๆวันหนึ่งของเอเลยที่เอมีสุภาพบุรุษที่ไม่ใช่แค่เป็นที่รู้จักของคนทุกคนนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ของเอด้วยเหมือนกันเป็นหนึ่งในโรโมเดลของเอด้วยแล้วก็วันนี้ดีใจมากๆมีคุณชูวิทย์นะคะมานั่งอยู่ข้างๆเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจมากเลยนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอยากจะถามว่าคุณชูวิทย์เนี่ยไปมายังไงคะถึงเป็นที่รู้จักของคนแบบจำนวนมากเลยมอตโต้ของผมเนี่ยมีอยู่แค่ประโยคเดียวสั้นๆผมจะเขียนติดไว้ชีวิตกับสู้นั้นมันของคู่กันดังนั้นชีวิตที่ไม่สู้คือชีวิตที่ไร้รสชาติแสดงว่าคุณชูวิทย์เป็นนักสู้มาตั้งแต่แรกเลยเราล้มได้คุณเอ๋ไม่ใช่ว่าล้มไม่ได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหจะสู้ตะบี้ตะบันเราล้มเราก็ต้องลุกพยายามที่จะกลับมาอีกครั้งอย่างตอนเนี้ยก็จะทราบว่าเศรษฐกิจเป็นไงตลาดหุ้นเป็นยังไงอันนี้ของจริงแล้วนะใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่ากลับไปบ้านนะจุดธูป3ดอกแล้วขอไหว้นะศาลพระพรหมศาลพระภูมิ ผมเป็นคนที่พึ่งตัวเองมาตั้งแต่เด็กอันนั้นไม่ได้หมายความว่าผมคนเก่งคนอะไรแต่ผมคิดว่าเราใช้บางอย่างเวสเทิร์นดีค่ะเราก็เรียนแบบเขาได้บางอย่างเราเห็นไทยเราดีเราก็เรียนแบบได้วัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยอเมริกันมันต้องพึ่งตัวเองพออายุ18ออกจากบ้านไปหากินเอาเองซึ่งแน่นอนนะเป็นสิ่งที่ดีแต่ความผูกพันมันเริ่มไม่มีดังนั้นเมื่อเวลาที่ตกงานเขาจะไม่มีทางที่จะหันไปหาใครดังนั้นที่ผมบอกอาจารย์เอ๋ว่าคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรนะนั่นแหละสิไปคุยกับอุนดินซีพีท่านคงไม่ได้ไปซื้อหยิบหวยมาแล้วอยู่ดีๆก็ฟลุกแต่เพราะว่าประเทศไทยมันชอบลงแงหนังสือพิมพ์ไงคนถูกหวยโอ้โหนี่ไงคะเอ๋ถึงมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบ็คกราวด์มันเกี่ยวไว้คุณชูวิทย์อย่างเช่นคุณชูวิทย์ประสบความสำเร็จเยอะมากเลยเนี่ยแบ็คกราวด์ที่เรามีหลายๆคนจะคิดว่าโหคนนี้ชาติตระกูลดีคนนี้มีพ่อแม่ดีคนนั้นคนนี้พ่อแม่รวยแล้วทำให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้ไอ้คนที่ไม่มีอะไรเลยหรือว่าเริ่มต้นมาจากลบเนี่ยเขาก็จะคิดแบบเนี้ยคุณชูวิทย์คิดว่ามันจริงไหมสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดมากค่ะการเขยิบชั้นของคนในสังคมเนี่ยก็อาจจะยากผมพูดให้ฟังง่ายๆเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยเรายังแบบยังส่งต่อให้ลูกหลานหมายความว่าเขาทำแล้วสำเร็จนะก็จะเอาลูกมาทำงานนะลูกก็พูดขึ้นมาชี้นิ้วเลยต่างกับวัฒนธรรมฝรั่งวัฒนธรรมฝรั่งเขาบอกเอ้ยอันนี้ไฟมาด้วยตัวเองแม้กระทั่งระบบภาษีถ้าเกิดอยู่ได้รับเฮอริเทจได้รับมรดกมาเสียภาษีครึ่งนึงเพราะถือว่าไม่ได้หามาเองอยู่ๆพ่อแม่ยกมาให้เสียภาษีครึ่งนึงแต่ไทยไม่เสียคุณจะเห็นความแตกต่างไหมอันนั้นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความกตัญญูสิ่งพวกนี้มันปลูกฝังอยู่คนไทยก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องอะไรมากแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากชีวิตจะลำบากไปทำไมจะดิ้นรนทำไมเดี๋ยวพ่อก็ยกให้ทีนี้พอในช่วงที่มันเป็นยุคนี้ยุคปัจจุบันนี้ซึ่งบางทีเอพ่อแม่เรานี่ก็ไม่ได้รวยคนที่อยู่ในระดับทำงานกินเงินเดือน 20,000 30,000 40,000 อย่างเงี้ยคุณคิดดูแล้วกันคุณจะไปซื้อคอนโดไปซื้อบ้านจะไปซื้อรถพอคุณหันไปหาคนนึงโอ้โหเขามีทุกอย่างสิ่งเนี้ยมันกล่อมกล่าวคุณทำให้คุณมองแล้วว่าโอ้ผมไม่ได้รวยแบบคุณนี่ไม่มีต้นทุนน่ะจะทำยังไงเออนั่นแหละผมไม่สามารถจะทำได้แบบคุณก็ทำได้สิเพราะคุณรวยนี่บ้านมีสตางค์นี่ตรงเนี้ยมันทำให้เกิดความหรือเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำเพราะความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยจิตใจคุณเริ่มไม่สู้ไอ้สู้ยังไงก็สู้เขาไม่ได้คำนี้ได้ยินมาตลอดเลยนะสู้ไงก็สู้เขาไม่ได้ก็เขารวยอ่ะคุณลองคิดดูสมัยก่อนสิที่เขาบอกว่าคนจีนมาเมืองไทยเนี่ยเสื่อผืนหมอนใบแล้วมันต่อสู้ยังไงมีเสื่อผืนหมอนใบนะพ่อแม่เขาก็อาจไม่ได้รวยนี่
ขามาเมืองไทยเขายังไม่รู้เลยว่าเมืองไทยเป็นยังไงเขากัดฟันเดินทางลงเรือมาล่องเรือมาเป็นวันๆไม่ได้นั่งเครื่องบินมาแล้วมาถึงเมืองไทยปรากฏว่าความอดทนความขยันของเขาเนี่ยสร้างตัวตนเขาขึ้นมาได้แต่เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนในรุ่นใหม่เนี่ยชอบทางอะไรที่เร็วทุกอย่างต้องเร็วใช่รัดมันก็เลยไปตกอะไรตกไอ้พวกเล่นบอลบ้างเล่นบอลทำนู่นทำนี่ที่มันสายดาที่เร็วๆนะจะต้องทำขายออนไลน์ที่เร็วๆคนจะรวยเนี่ยไม่มีทางลัดคุณเชื่อผมสิผมเนี่ยต่อสู้ผมไม่ได้ว่าอยู่ๆผมก็สำเร็จผมก็ไม่มีคุณคิดว่าผมไปทำไอ้สถานบริการอาบอบนวดแล้วโอ้โหมันรัดมันรวยผมนี่ปวดหัวทั้งวันนะเดี๋ยวมาเฟียมาเดี๋ยวคนนู้นมาเดี๋ยวคนนี้มาคือทำจนกระทั่งวันหนึ่งผมคิดว่าโอ้ยผมไม่ไหวแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าคนเราจะรวยเนี่ยสามเรื่องมันไม่ฟุกสามประการทั้งนั้นไม่มีทางลัดหนึ่งอันแรกเลยแน่นอนฮะคุณจะต้องเป็นคนขยันอดทนขยันอดทนถ้าคุณไม่ขยันไม่อดทนทำเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอทำอะไรอยู่จะเดือนสองเดือนก็ออกสองสามเดือนก็ไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่มีทางเลยคุณไปดูจับกังสิแบกข้าวสารฉาบปูนเขาขยันเขาอดทนไม่อดตายเนี่ยมีกินเหนื่อยจนตายก็ไม่เจอแต่ไม่รวยจริงไหมขยันอดทนไม่อดตายแต่ไม่รวยต้องอยากรวยใช่ไหมใช่คือเข้าขั้นที่สองคุณกล้าเสี่ยงขยันอดทนเป็นข้อแรกข้อที่สองก็คือกล้าเสี่ยงภาษาอังกฤษเขาบอกว่าคุณต้องรีสผมเชื่อว่าคนที่ฟังรายการนี้เข้าใจเรื่องที่ผมพูดกล้าเสี่ยงคุณกล้าเสี่ยงผมยกตัวอย่างสมมติว่าคุณเล่นหุ้นสมมติว่าคุณทำธุรกิจซื้อขายที่ดินสมมติว่าคุณทำเรื่องรถยนต์ทำเรื่องทอผ้าทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณขยันคุณอดทนแต่คุณคิดว่าโอ้ยนี่อย่าไปขยายเลยนะในจังหวะตัวนกน้อยทำรังแต่พอตัวในจังหวะที่ดีคุณไม่กล้าที่จะไปเสี่ยงสมมติคุณเล่นงานพนันคุณเล่นแล้วคุณได้ฉันเลิกละคุณไม่เสี่ยงเมื่อคุณไม่เสี่ยงคุณก็ไม่ได้อันนี้ผมหมายถึงคุณอยากรวยนะคุณต้องรอขั้นที่3ข้อแรกขยันอดทนข้อที่2กล้าเสี่ยงข้อที่3ก็คือที่ฝรั่งเขาเรียกทามมิ่งคุณจังหวะถูกตำแหน่งก็ถูกสมมติคุณรับราชการแล้วกันหรือว่าคุณทำงานเอกชนก็ได้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะนะคุณทำงานขยันอดทนเป็นนักบัญชีเขาบอกว่าไอ้คุณไปทำงานต่างจังหวัดเอาไหมทำงานต่างจังหวัดเดี๋ยวให้ตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่เอาโอ้ยอยู่ไกลบ้านกรุงเทพสบายกว่าไม่กล้าไปไม่อยากเสี่ยงทุกๆอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองทีนี้ไอ้จังหวะที่สามที่ผมบอกว่าคุณจะรวยเลยพลิกชีวิตเลยนะผมก็เชื่อว่าคนอย่างคุณเจริญเบียร์ช้างย่อมผ่านขั้นตอนนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเขาไม่ขยันไม่อดทนเขาคงไม่ผิดวันนี้มึงแล้วถ้าเขาไม่เสี่ยงเขาก็คงไม่มีวันนี้และถ้าเขาเสี่ยงผิดเวลา มันก็ต้องเป็นที่เขาเรียกว่าแบงค์ลับติดหนี้คุณก็เคยเห็นนี่ครับเรามักจะพูดแต่คนที่ประสบความสำเร็จผมสอนคนอื่นๆเนี่ยผมอยากจะสอนในสิ่งที่มหาลัยไม่เคยสอนคือสิ่งที่ต้องบอกว่าคุณต้องเรียนรู้จากคนที่ล้มเหลวคุณอย่าเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จแต่พอเราพูดถึงจังหวะและทามมิ่งและดวงต่างๆถามว่าจากที่คุณชูวิทย์เสี่ยงมาเนี่ยเลสเซว่า 50% อัพแหละประสบการณ์ที่เฟลเยอะสุดเลยเฟลแบบร่วงกรูลงมาเลยเนี่ยคืออะไรคะชีวิตผมเนี่ยเคยติดคุกติดตารางมันสูญเสียอิสรภาพต่อให้คุณอาหารดีต่อให้คุณจะอยู่ยังไงแต่ไม่ให้คุณไปไหนอ่ะกินหมูสลามทุกวันก็ไม่คุ้มนะนั่นนะคือให้คุณกินไปเลยนะให้คุณกินไปเลยอยากจะกินอะไรกินไปเลยซึ่งจริงๆก็ไม่มีให้กินหรอกแต่ว่าเมื่อคุณตกต่ำแล้วเนี่ยคุณต้องยอมกินเรื่อยคุณต้องรอวันคุณต้องขยันต้องอดทนคุณต้องรอวันที่คุณมีอิสรภาพวันที่คุณจะฟื้นขึ้นมาวันที่คุณจะลุกขึ้นมาจากที่คุณล้มละลายนะธุรกิจล่มสลายก็ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เป็นวันสิ้นโลกของคุณไม่ได้หมายว่าวันนี้คุณจะไม่ไหวแล้วไม่ทำอะไรนะหมดสิ้นแล้วก็ไม่ใช่ผมว่ามันต้องสู้เมื่อคุณยังไม่ชนะคุณต้องลุกขึ้นสู้อีกการทำอะไรเนี่ยที่การซ้ำและการสู้ซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้คุณแกร่งขึ้นคุณชูวิทย์อยากจะบอกหลายๆคนที่ท้อแท้อยู่หรือว่าพรุ่งนี้จะทำยังไงดีอะตื่นมาแล้วไม่อยากจะตื่นอะเราอยากจะบอกเขาว่ายังไงดีคะผมจะบอกคุณจะไม่ตื่นเรื่องอะไรคุณยังต้องทำคุณจะต้องสู้คุณจะมีโอกาสอะไรเยอะแยะในอากาศนะคุณมีธุรกิจถ้าคุณทำธุรกิจก็มีธุรกิจอีกเยอะแยะถ้าคุณรับราชการก็ยังมีช่องทางอีกเยอะแยะผมจำได้ว่าผมทำธุรกิจประเภทนึงไม่ประสบความสำเร็จผมก็ลองไปทำอย่างอื่นมันก็ยังไม่ดีขึ้นผมก็หันไปทำแบบอื่นอีกจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยปรากฏว่าคนมันเยอะมากผมไม่จำเป็นต้องไปบอกธุรกิจแล้วเพราะว่าธุรกิจของผมเนี่ยเปิดมาไม่ได้หมายว่าโอ้โหดีเลยมันเฟลมาก่อนมันเฟลมามันต้องเฟลอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่มีประสบการณ์ไงผมไม่ได้มาโอ้โหพ่อแม่ผมทำมาทำมาผมเป็นคนชอบอย่างนี้ชอบสนุกสนานค่ะนะชอบอะไรที่สวยๆงามๆนะผมทำมาแล้วก็โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยว่ามันรับเงินอะไรอย่างนี้วะ
ช่ไหมพอผมเปิดมาอีกเดือนนะลองทำไอ้นี่ใส่ไปไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ทำอย่างนี้ไอ้นี่ทำอย่างนี้นะแล้วพอดีไปจังหวะดีโอ้ยที่อื่นปิดคนที่อื่นเขาก็มาอยู่ที่เรามาที่มาเที่ยวที่เรามาทำงานที่เราจังหวะดีพอจังหวะดีคุณกล้าเสี่ยงอีกไปเปิดที่2เปิดที่3โอ้โหเหนื่อยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้2 3ที่พอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหเหนื่อยไม่มีเวลาเที่ยวเลยเปิดที่4เปิดที่5ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วเปิดอีกที่นึงที่6คุณเห็นว่าคุณเอาแรงที่ไหนมาทำผมไม่ได้หุ้นกับใครผมไม่ได้อะไรใครก็อย่างที่ผมบอกแหละเมื่อปี3233เนี่ยผมทำเนี่ยนะตื่น 2:00 นผมตื่นมาผมลืมตามาลูกน้องเอาเงินมาวางบนโต๊ะผมล้านนึงตอนนั้นเยอะมากเลยนะปี32ใช่บางวันล้าน5เงินสดนะล้าน1ล้าน5นะถ้าต่ำกว่าล้านเนี่ยผมจะมาโหมากเลยเฮ้ยพวกมึงโกงกูหรือเปล่าฮะผมใส่พวกมึงต้องมีอะไรแน่ละเดี๋ยวกูจะไปจัดการทำนองนี้นะผมกลายเป็นเสือหิวแล้วแม่ผมได้ล้านหนึ่งอุ้ยมันต้องล้านห้าไม่พอทำไปทำมาสุกเสาเฮ้ยต้องสองล้านใช่ไหมไปตลอดพอหลังๆชักจะกลายเป็นเสือกิตติมศักดิ์พรีเมียมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เริ่มถอยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องปกติฮะกับคนที่ฟังในรายการของอาจารย์เอเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นคนที่หนุ่มคนที่สาวใช่คนที่ทำงานคนที่อยู่ในวัยทำงานใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนในวัยนี้นะคือคนที่จะสร้างประเทศสร้างตัวเองเหมือนคนที่สร้างบ้านคุณจะต้องอาศัยหลายๆอย่างอ่ะอย่างที่ผมบอกคุณต้องทะเยอทะยานคุณต้องมีกำลังใจที่จะสู้คุณต้องลุกล้มลงแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาให้ไวที่สุดเพราะไม่งั้นจะมีคนอีกหลายคนมากระทืบคุณล้มได้แต่อย่าเสียเวลาล้มนานอย่าร่วงไปนานล้มได้แต่ห้ามร่วงว่าอย่างนี้ดีกว่าไปต่ออีกไปต่ออีกถูกไหมคะใช่สิ่งที่คุณชูวิทย์ได้เรียนรู้มากที่สุดเลยในตอนที่เรียกว่าตอนที่ล้มดิ่งลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงติดคุกหรือช่วงอื่นก็ตามมีอะไรบ้างคะมีอย่างเดียวนะคือคุณอยู่ตัวคนเดียว คุณจะไม่มีเพื่อนคนที่คุณคิดว่าจะพึ่งเขาได้อันนั้นคือพึ่งไม่ได้สุดท้ายก็พึ่งไม่ได้ไอ้คนที่คุณคิดว่าจะช่วยคุณได้เขาก็ไม่ช่วยคุณทุกคนจะหันเนี่ยหันหน้าหนีคุณเพราะว่าคุณล้มวันไหนที่คุณจัดงานเลี้ยงทุกคนจะมาเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ชื่นชมคุณแต่วันไหนที่คุณล่วงคุณล้มไปนั่นน่ะหายหมดเลยคุณสังเกตไหมคุณเคยไปงานเลี้ยงรุ่นไหมใช่ค่ะมากันเพียบเลยเป็นงานเลี้ยงนะค่ะคุยกันสนุกสนานก็จะมีคนบางคนที่เขาไม่ประสบความสำเร็จในรุ่นคุณเนี่ยเสียงก็ไม่ค่อยดังเงียบๆคนจีนเขาบอกว่าไอ้คนรวยเสียงมันถึงดังใช่คนไหนเสียงดังไอ้นี่รวยรับประกันได้คนไหนที่เป็นเพื่อนไปงานเลี้ยงรุ่นนั่งเฟลๆหน่อยก็จะติดๆนั่งอยู่หลังๆคุยกับเพื่อนอีกคนนึงคุยกันค่อยๆจริงไอ้นั่นประสบความสำเร็จไหมไม่มีทางแต่คนไหนนั่งกลางโต๊ะเอ้ยมาได้เด้อเฮ้ยมาเลยเพื่อนห้อมล้อมไอ้นี่เสียใหญ่จริงเราเห็นเลยณวันที่เราประสบความสำเร็จมีคนมาจ้องยิงจริงชวนไปร่วมหุ้นเอ้ยไปนี่นั่นวันไหนที่คุณร่วงคุณไม่มีใครหรอกครับไม่มีใครอยู่เคียงข้างคุณไม่มีใครคอยให้กำลังใจคุณไม่มีใครช่วยฉุดคุณคุณลุกขึ้นมาด้วยตัวคุณเองล้มเองลุกเองได้ทั้งนั้นแหละครับถูกไหมคะอยู่มาคนเดียวก็กลับไปคนเดียวอันนี้แน่นอนครับออกไปคนเดียวนี่คือสิ่งที่ได้เรียนแน่นอนครับอาจารย์พูดถูกผมก็พูดให้ฟังแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเมื่อผมมีประสบการณ์ผมก็มาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันเรื่องจริงทั้งนั้นไม่มีคนอื่นเป็นเรื่องจริงเลยแท้อย่าไปหวังว่าอ๋อฉันยังมีครอบครัวนะฉันยังมีพ่อแม่นะคุณต้องคิดเรื่องนี้เหมือนฝรั่งเหมือนที่ว่าคุณตัวคนเดียวสู้คนเดียวคุณเป็นเสือหิวคุณไปเจอเสือตัวอื่นเนี่ยคุณต้องพยายามแย่งอาหารแล้วในเกมนึงเนี่ยไม่มีใครยอมเสียเปรียบคุณที่คนก็บอกอุ้ยวินมันไม่มีหรอกมันไม่มีวินมันมีแต่ว่าวินใครวินมากกว่าใครจะได้มากกว่านั่นน่ะสิใช่ใครจะวินเท่ากันมันไม่มีเพราะว่ามันมีเกมเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดคุณไปแต่งงานเนี่ยแล้วคุณบอกว่าวินต่างก็ต่างมีความสุขคุณมั่นใจเหรอบางทีผมก็เชื่อว่าผมถึงไปงานแต่งงานแต่ผมชอบบอกหาทางไม่ถูกผมบอกใครต่อใครเรื่อยเลยเวลาที่ผมเป็นประธานค่ะนะผมจะบอกว่าก่อนแต่งงานเนี่ยคุณลืมตาสองข้างไว้นะแต่หลังแต่งงานคุณหลับลงข้างนึงเพราะตาหลังแต่งงานเนี่ยคุณยังลืมสองข้างอยู่เนี่ยคุณจะอยู่ด้วยกันไม่ได้คุณจะไม่ไหวแล้วกับข้อมูลที่คุณได้รับผู้หญิงมองผู้ชายไปไหนมาจะไปเที่ยวอะไรบางครั้งคุณก็ต้องยอมรู้ได้แต่อย่ารู้มากเมียหุงข้าวไม่สุกโอ้โหปัดข้าวทิ้งไม่กินแล้วหุงยังไงฮะบางครั้งคุณต้องยอมเพื่อโปรลองชีวิตคุณออกไปแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะคะใช่จริงๆคือหัดไม่รู้ซะบ้างใช่แต่ถ้าเกิดก่อนแต่งก็ช่วยไม่ได้กูต้องลืมให้กว้างๆเลย
นะลืมมองให้ดีๆนะอย่าพลาดนะลืมได้เลยสองข้างอย่าไปหลับเพราะส่วนมากเพราะส่วนมากมันจะกลับกันส่วนมากหมายความว่าก่อนแต่งนะจะหลับลงข้างนึงอ๋อคนนี้ดีนะฉันชอบโอ้โหคนนี้แหละชายในฝันนะเออใช่เลยละพอหลังแต่งลืมตาสองข้างโอ้โหไปไหนตามเช็คไหน GPS อยู่ไหนก็จะดูไม่มีความสุขนะก็นั่นแหละสิครับนั่นแหละคือวินวินเนี่ยที่ผมบอกมันไม่วินไงล่ะครับประสบการณ์อันสะสมมาพรั่งพรูและมากมายเนี่ยสิ่งที่เป็นมิราเคิลของคุณชูวิทย์ที่ส่งผ่านให้โลกใบนี้คืออะไรคะอะไรเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในตัวเราผมตอบประโยคนี้ได้เมื่อตอนที่ผมใกล้จะตายวันนี้ผมตอบไม่ได้หรอกถ้าสมมติว่าวันนี้เราคิดว่าอะไรที่เราเหลือแค่วันนี้ละอาจารย์ค่ะผมพูดประโยคนี้เพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะผมเฉียดความตายมาหลายครั้งเฉียดกระทั่งมีคนเอาปืนเนี่ยง้างแล้วก็จ่อหัวผมคุณคิดดูแล้วกันนะก็บอกปืนเย็นๆในช่วงกลางคืนเนี่ยจ่อที่หัวแล้วมีเสียงขู่เนี่ยคุณช่วงนั้นคุณอาจจะคิดถึงครอบครัวโอ้ตายฮะยังไม่ได้บอกลาเมียเลยลูกยังเล็กอยู่มันจะทำยังไงดีเนี่ยป่านนี้คงจะโอ้ถ้าเราไปแล้วมันจะเก็บศพเราไปยังไงรู้ใช่ไหมมันเป็นปีที่ตึ๊ดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณถามว่าผมจะเอาไอ้มิราเคิลอะไรดีไปให้โลกจะทิ้งอะไรไว้โลกนี้บ้างผมตอบไม่ได้จริงๆในตัวเราผมตอบไม่ได้ผมไม่เคยคิดจะตอบด้วยเพราะผมณวันนั้นน่ะผมอาจจะคิดออกแล้ววันที่ผมจะตายแล้วผมอาจจะบอกเอ้ยน้อยเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายอะไรโลกเรามากนักนะเออนะผมอาจจะตอบได้แต่วันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ถามคำถามสุดท้ายเลยว่านิยามของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ stand for อะไรคะอะไรเป็นนิยามของตัวเรานิยามก็คือสิ่งที่เป็นตัวตนของเราแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าชีวิตผมที่สู้มาตลอดผมตั้งแต่เด็กต้องดิ้นรนผมต้องต่อสู้ผมก็เลยบอกไว้ว่านิยามของผมเนี่ยคือการต่อสู้ลูกผมเขาเรียกผมว่า trouble maker ไม่มีเรื่องก็หาเรื่องให้มันมีไม่มีเรื่องก็หาเรื่องเพราะว่าเรารู้สึกว่ามีเรื่องแล้วมันจะมีความเป็นคือบางทีคนเขาบอกในสมัยผมอะไรเงี้ยว่าอุ้ยศัตรูมันคือยากำลังนะถ้าคุณวิ่งแข่งอ่ะถ้าคุณวิ่งคนเดียวสถิติไม่ดีแต่ถ้าคุณมีคนวิ่งแข่งกับคุณด้วยโอ้โหคุณวิ่งสถิติดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าผมใช้อยู่ตลอดแต่เมื่ออายุมากขึ้นผมก็ต้องล้าลงไปเรื่องปกติของคนนะหลังๆนี่ผมก็เลยอยู่เฉยๆซะดีกว่าอย่าไปหาเรื่องนะอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าไปหาเรื่องมากเดี๋ยวผมโดนอีกเท่านี้มากเพียงพอแล้วนะเมื่อถึงอายุเท่านี้แล้วค่ะอะไรที่เป็นข้อคิดสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้กับทุกๆคนที่เป็นประโยชน์กับเขาได้บ้างคะผมคงไม่มีปัญญาจะไปอบรมสอนใครนะประสบการณ์ใครก็ประสบการณ์เขานะผมเพียงแต่บอกแนวทางได้ว่าสิ่งที่คุณได้มาเป็นประสบการณ์เนี่ยมันเป็นขั้นตอนที่คุณจะใช้เป็นความรู้ได้ประสบการณ์อะไรก็ได้ครับผมคิดว่าความหลากหลายนี่เป็นเรื่องสำคัญความหลากหลายใช่ความหลากหลายความหลากหลายหมายความว่ายังไงครับแม้กระทั่งลูกผมบอกว่าทุกอย่างอิงจะไปที่ทองหล่อมันไม่ได้นะนะทำไมไปลาดกระบังบ้างทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่นั่นทำไมไม่ไปลาดพร้าวบ้างทำไมเราไม่ไปเจอคนในหลายๆชั้นบ้างถ้าคุณคบคนแต่ชั้นเดียวของคุณเนี่ยคุณก็จะได้แต่ความรู้หรือแพทเทิร์นของชั้นเดียวกับคุณคุณไม่อยากรู้หรือว่าคนระดับล่างเขาอาจจะคิดยังไงคนที่เขาอยู่ในชุมชนเขาคิดยังไงคนอยู่ในบนคอนโดเขาคิดยังไงเขาคิดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความหลากหลายเนี่ยจะทำให้คุณเรียนรู้ชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ชีวิตได้ดีขึ้นก็ทำให้คุณเนี่ยได้มีความฉลาดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกได้ในระยะเวลานี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะชอบมากเรื่องของความหลากหลายใช้ชีวิตให้หลากหลายนะคะมีความรู้กล้าที่จะเสี่ยงและที่สำคัญก็คือกล้าเสี่ยงให้ถูกที่ถูกเวลาคือเก่งกับเฮงมาด้วยกันวันนี้ต้องบอกว่าได้รับความรู้เยอะมากๆเลยขอบคุณคุณชูวิทย์จริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะ MOU ก็ลากันไปก่อนแล้วเจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบาย